ทางฝั่งของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้ง8เขตของพรรคเสรีรวมไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีสมาชิกพรรคและประชาชนที่สนับสนุนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแบบนี้เลยนะครับโดยทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยถึงกรณีนี่แหละฮะที่พรรคพลังประชาชนจัดงานเลี้ยงระดมทุน600ล้านบาทเนี่ยบอกว่าพรรคพลังประชารัฐหาทุนด้วยวิธีการแบบนี้เป็นการใช้อิทธิพลอย่างชัดเจนใครอยากจะมากินอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ3ล้านบาทพวกที่มาท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามาด้วยการถูกบังคับขู่เข็นและมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันทั้งนั้นเอาไปฟังเสียงท่านหน่อยครับพรรคพลังประชารัฐนะผมมาจัดระดมทุนด้วยการจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารโต๊ะละเท่าไหร่3ล้านบาทใช่ไหมฮะโต๊ะก็หัวนึงก็ประมาณ3แสนบาทมันจริงๆแล้วมันอดสูงนะฮะขณะที่พี่น้องประชาชนอดอยากยากไร้นะพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่จะพยายามเข้ามาสืบทอดหน้าต่อเนี่ยนะกับหาทุนด้วยวิธีการอย่างเงี้ยนะเท่ากับมันขูดรีดเขาเนี่ยใช้อิทธิพลนะครับใครผมอยากจะรู้ไม่มีใครหรอกนะที่อยากจะมากินอาหารต้นละ3ล้านหัวละ3แสนนะมันเกินไปเกินกว่าชีวิตนะเกินกว่าความจำเป็นของชีวิตนะครับเพราะนั้นพวกนี้มาด้วยการนะถูกบังคับขู่เข็นผลประโยชน์แลกเปลี่ยนนะจะบอกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เนี่ยฮะทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกชัดเจนนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจัดงานเลี้ยงแบบนี้เป็นการใช้อิทธิพลอย่างชัดเจนนะครับจึงขอฝากประชาชนให้ลองไปคิดดูกันแล้วกันว่าพรรคการเมืองพรรคนี้ทำทุกอย่างเพื่อจะสืบทอดอำนาจให้ได้พอถึงเวลาใกล้เลือกตั้งกลับเอาเงินภาษีโยนไปให้เขาก็พูดถึงประชาชนนะฮะในรูปแบบต่างๆเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะฮะเขาจึงคิดทำกันแบบนี้โอ้โหนี่ก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะฮะท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง